้งI'm fine. Thank you. Sit down, please. Okay, student. Welcome, everybody, to English Card 5 for today. Are you happy? Yes, I'm happy. Okay, I know you feel happy because you had a break at the weekend, right? Okay, for today,See me in the English hour. What today topic we are going to learn today, you know? For today, we still in the same topic right last week, that is health, food, and drink. What about your content today? First of all, let's review about vocabulary in this field, the terms aboutfood and drink, and we will learn more about sickness. You know what if that means sickness? You know or don't you don't know? รู้ไหมคะ sickness คืออะไร sickness คืออะไรคะ sickness ความเจ็บป่วยวันนี้เราจะมาดูเรื่องของความเจ็บป่วยดูว่าเพราะว่าตอนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะเราควรจะรู้คำศัพท์ว่าเวลาเราเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแล้วเวลาเราพูดเราถามเนี่ยง่ายๆเนี่ยจะถามว่าอย่างไรดังนั้นวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีบททดสอบนิดนึงนะคะทดสอบว่าสิ่งที่เรียนมาแล้วเนี่ยรู้อะไรบ้างและสิ่งที่เรียนวันนี้สามารถตอบคำถามได้ไหมนั่นคือทั้งหมดที่เราจะพูดกันในวันนี้โอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมจะไปกับครูหรือยังคะพร้อมแล้ว you ready I'm ready let's see slide and learn on topic health and food drinks right nowThis is today's topic. Students say today's topic again. Everyone say, please. Again. Say one more time. Healthy. ยังไงอะคะ Healthy นะคะ Health.Health, food and drink นะคะไหนใครยังงงๆอะไรอยู่ไหนบิดให้บิดขี้เกียจหนึ่งรอบบิดแล้วก็สลัดแรงๆให้มันความขี้เกียจมันหายไปเลยเอาสมบัติให้มันแรงๆไปเลยโอเคไปยังคะไปเลยค่ะไปยังคะไปไหนไปแล้วลองหัวเราะ5 3ครั้งดังๆสิโอ้โหคนตะวันไปเลยตะวันนี่มีความสุขสุดๆเลย5 5 5 6 6 6ได้มั้ยในลองหัวเราะสิ6 6นะคะใช้ได้เอาไปดูสไลด์พร้อมกันนะคะ vocabulary review บอกแล้วจะ review vocabularies in terms of food this group is group of meat you know meat what is it mean meat เนื้อสัตว์ such asBeef, what does it mean, beef? Next one? Pork. Pork, what does it mean? Lamb. This one? Lamb. What does it mean? Lamb. What does it mean, lamb? เนื้อแกะตัวนี้นะอย่าไปเจออีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่ง L-A-M-P ตัวนั้นแลมตัวนั้นแปลว่าตะเกียงหรือไฟหัวนอนนะคะกินไม่ได้นะนะครูออกข้อสอบมาจะกินตะเกียงกันเป็นแถวเลยนะคะนะ lamb lamb นะฉันจำไว้ออกเสียง lamb จะได้รู้มันลงท้ายด้วยตัว b lamb นะคะ lamb ตอนนี้นะเนื้อแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วนะคะมาทำเป็นอาหารแล้ว next one is ham ham ทำมาจากอะไรคะ ham ทำมาจาก pork made from pork นะคะ hamThis one chicken คืออะไร chicken เนื้อไก่ This one sausages ส่วนใหญ่ทำมาจากอะไร sausages หมูทำมาจากหมูแต่ sausages เนื้อมีด้วยนะก็คือเหมือนก็สับเนื้อเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปในไส้อะนะคะนะ sausages เนื้อก็มี sausages หมูก็มีนะ This one what about this group is
อนุมา please follow me ปริษา say this word please dessert or dessert 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 or sweets what does that mean หมายถึงหมายถึงหมายถึงทำไมคะพูดถึงคำว่าของหวานแล้วมันเสียวฟันหรือคะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะของหวานมีอะไรบ้าง Do you like it ชอบไหมชอบ Yes I do ตอบสิ Do you like it Yes I do Next one Pudding 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 เป็นลักษณะไง Puddingเป็นเหมือนโยเกิร์ตแต่มันเป็นโยเกิร์ตแข็งตอนนี้มีขายแล้วใช่ไหมบ้านเราพุดดิ้งอ่ะมันเหมือนโยเกิร์ตแต่มันเป็นโยเกิร์ตเป็นเหมือนวุ้นแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าพุดดิ้ง and next one cake and there's pie รู้จักไหม pie บ้านเราเนี่ยนักเรียนจะรู้จักเหมือนใครไอ้พัฟพายที่เหมือนเป็นแป้งแล้วก็มีไส้ข้างในแต่จริงๆพายในต่างประเทศไม่ได้เป็นอย่างนั้นพายในต่างประเทศเนี่ยอย่างบอกว่าพายสตรอเบอรี่พายเนี่ยโอ้โหจะเป็นลูกสตรอเบอรี่เต็มเลยแล้วก็ราดน้ำเชื่อมนะคะเหมือนน้ำเชื่อมมันเคลือบอยู่ด้วยวุ้นด้วยแบบ perfect นะ it's yummy นะคะอร่อยด้วยนะฉันไว้ค่อยไปแต่บ้านเราอ่ะตามในบางทีเราไปทานในโรงแรมหรือร้านที่เป็นอาหารฝรั่งแท้ๆเราก็จะเห็นพายลักษณะนี้เหมือนกันไม่ใช่พายที่เราเหมือนกับเราซื้อตามร้านสะดวกซื้อจะเป็นพายแบบคล้ายๆทูน่าพายก็เหมือนกับเป็นอะไรคะเป็นแป้งพับเหมือนขนมปังไม่ใช่อันนี้พายตัวนี้คือของหวานจริงๆเลยมีเชอร์รี่พายสตรอเบอรี่พายแอปเปิ้ลพายเยอะแยะเลย next one โยเกิร์ตบ้านเราก็จะเห็นเป็นโยเกิร์ตถ้วยแต่ต่างประเทศมีนี่ด้วย frozen yogurt บ้านเราตอนนี้ใช้คำว่า frozen เข้ามาก็คล้ายๆเป็นน้ำแข็งใสแต่ไม่ใช่ของเขานี่เป็นเหมือนกับไอศกรีมละเอียดแต่ว่ามีความเปรี้ยวเหมือนโยเกิร์ตมากกว่าแล้วก็สามารถกดแล้วมันให้ไหลออกมาเหมือนกับน้ำได้แต่เป็นน้ำเหลวๆพอออกมามันเหมือนไอศกรีมเหลวอะนะคะมีหลายรสมากเลยมีทั้งโยเกิร์ตแบบลดความอ้วนแล้วโอ้โหนั่งคือน้ำลายกันเป็นแถวเลยใช่ไหมต่อไปอะไรคะฟู้ดซาลัดอันนี้บ้านเรารู้จักอยู่แล้วฟู้ดซาลัดรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะมันไม่ใช่สลัดแบบสลัดจานผักนะใช่ไหมใช่ไหมคะมันจะมีโยเกิร์ตราดมีอะไรด้วยใช่ไหมคะฟู้ดซาลัดมันจะหวาน this one is drinks คืออะไรคะ drinks เครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะ tea this oneCoffee. ชีคอฟฟี่ดีกับเด็กไหมไม่ดีแล้วดีกับผู้ใหญ่ไหมดีก็ไม่ดีมากนะคะถ้าดื่มคอฟฟี่10แก้วต่อวันนี่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแน่แล้วแน่นอนเลยถ้าอย่างนี้ก็คือกินแบบนิดหน่อยนะคะนะนิดเดียวแก้วนิดแก้วเดียวก็ไม่ใช่บิ๊กคอปนะไม่ใช่แก้วใหญ่นะต่อไป milk มาออกเสียง this oneWater milk is good for you right milk is good for you water is really good to everyone health นะ all health this one fruit juice next tomato juice this one apple juice fruit juice good for youนะคะฉะนั้นทุกอันเลยน้ำผลไม้เนี่ยดีกับนักเรียนแต่ต้องเป็นน้ำผลไม้ที่ผสมน้ำตาลน้อยๆนะนะคะบางอย่างเราไปซื้อเนี่ยเราไปดูนี่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเนี่ยที่มันเยอะ 7% 8% เนี่ยเพราะนั้นไม่ควรจะกินเพราะกินคือสะสมน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลจริงก็เป็นคนน้ำตาลจากเป็นผลไม้หรือเขาเรียกว่าน้ำตาลฟรุกโตสนะคะเราก็กินไปอย่างนั้นน่ะนะอย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อไป Vegetable. Cowpea. อะไรเนี่ย cow แปลว่าวัว pea แปลว่าถั่ววัวแล้วคนมากินอะไร cowpea ก็เป็นลักษณะถั่วลันเตาถั่วเขียวอย่างนั้นน่ะนะคะถั่วฝักถั่วลันเตานะคะ cowpea. Next one. Green pea. No.
green bean green bean สังเกตนะว่าเราเขียนติดกันนะ cowpea cowpea พอเขียนแยกกัน green bean นะงั้นถ้าเขียนแยกกันเป็น2คำนี้เราจะไป state ตัวหลัง green bean cowpea นั้น green bean คืออะไรคะ green bean ถั่วเขียวถั่วเขียวนะถั่วเขียวบางทีเขาเรียกถั่วฝักยาวว่าถั่วเขียวนะ green bean this one cabbage this one carrot cabbage คืออะไร cabbage ฮะกล่ำอะไรกล่ำปลีกล่ำปลีกับกล่ำดอกเหมือนกันไหมกล่ำดอก cauliflower กล่ำปลี cabbage carrot รู้จักไหม carrotใครชอบแครอทสีอะไรแครอทสีชมพูโอเคแสดงว่ารู้จริง next one lettuce คืออะไร lettuce คืออะไรคะ lettuce เขาเรียกอะไรผักกาดเขียวเหรอผักกาดหอมผักกาดเขียวผักกาดหอมอะ lettucecucumber คืออะไรก็ cucumber สงสัยว่ามีใครทำอะไรบนโต๊ะ cucumber แกงกวา this one fruits เวลาออกเสียงตัวนี้มันเหมือนฟลุตเออแต่มันออกให้ครบกัน fruits this one is apples this oneOrange. This one. Strawberry. This one. Banana. Banana. This one. Mango. Mango. This one. Pineapple. ทีนี้รู้จัก mango ก็ต้องรู้จัก mango steam คืออะไร mango steam มังคุดเป็นราชินีของผลไม้ต้องรู้จักนะมังคุดนะคะตรงนี้แครอทรูปร่างเหมือนแครอทอะไปหาเพิ่มนะมันจะมีสิ่ง